สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่คือรายการรีวิวเรือของฉันพาร์ทที่3แล้วนะครับในวันนี้ก็มาอยู่กับคาเซมิกันนะครับก็บอกไปเลยแล้วกันนะครับการที่ผมปั้นคาเซมินะครับผมเหตุผลก็คือเป็นการไถ่โทษจากคลิปรีวิวเรือจากอีเวนต์ Soaring Cherry Blossom นั่นเองนะครับที่ผมพูดถึงน้องไปแทบจะไม่ได้พูดถึงเลยด้วยซ้ำนะครับก็สำหรับคาซึมินะครับเป็นเรือพิฆาตของซากุระเอ็มไพร์เรือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับคาซึมิเป็นเรือในอีเวนต์ Soaring Cherry Blossom นะครับหาได้จากการสุ่มกาชาในอีเวนต์ซึ่งตัวอีเวนต์เนี่ยก็มีรีรันไปเมื่อเดือนที่แล้วนั่นนี่เองนะครับและตัวคาซึมิเนี่ยก็ได้รีโทฟิตตอนรีรันนั่นเองนะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคาซึมิจะเป็นเรือระดับอีลิตหรือเรือม่วงนั่นเองโดยสกิลจะมี2สกิลนะครับสกิลแรกนะครับ Fool and Friends สกิลนี้บอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้ถ้าคาซึมิลงด่านกับเพื่อน2ลำหรือมากกว่าในแถวหน้านะครับจะเพิ่มค่าตอร์ปิโดให้เรือแถวหน้าที่เป็นซากุระเอ็มไพร์ 15% อันนี้เมื่อสกิลเลเวลเต็มแล้วนะครับที่มันบอกว่าลงกับเพื่อน2ลำหรือมากกว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าคาซึมิเนี่ยมีคุณผีที่ชื่อว่าฟูอยู่ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าใส่คาซึมิแล้วก็เรืออีกสักลำในให้แถวหน้าเนี่ยมีแค่2ลำเนี่ยสกิลก็จะติดแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจะนับคุณฟูเนี่ยเป็นเรือ1ลำในตี้ด้วยเลยนะครับสกิลที่2นะครับ Emergency Maneuvers เมื่อเลเวลเต็มนะครับทุก20วินาทีหลังเริ่มการต่อสู้โอกาส 30% ที่เรือลำนี้จะหลบทุกการโจมตีของศัตรูเป็นเวลา6วินาทีสกิลนี้เนี่ยก็ดูดีนะครับเพราะว่ามันก็บางทีมันก็ช่วยให้ตัวของคาซึมิเนี่ยหลบสกิลหลบดาเมจของศัตรูได้นะครับแต่ว่าโอกาสออกก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับจริงๆพอเห็นพูดถึงวิญญาณแบบนี้ก็คิดถึงคอนปะคุโยมุในโทโฮเหมือนกันนะส่วนเมื่อรีโทฟิตเนี่ยก็ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะครับแถมดูตัวโตขึ้นเยอะด้วยนะเอ้ยไม่เกี่ยวสิไม่ใช่ก็สเตตของคาซึมิเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือค่าตอร์ปิโดนะครับที่เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวของสกิล Fool and Friends นะครับมันจะเพิ่มคำต่อท้ายชื่อด้วยนะโดยมันจะเปลี่ยนเป็น Fool and Friends and Kasumi 2นะครับซึ่งตัวส่วนแรกของสกิลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยแหละนะครับผมมันจะเพิ่มแต่มันจะเพิ่มตรงส่วนนี้เข้ามานะครับก็คือเรือลำนี้จะได้รับดาเมจลดลง 5% และทุก20วินาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้จะมีโอกาส 70% ในที่นี้หมายถึงตอนอัพสกิลเต็มนะครับที่จะปล่อยกระสุนพิเศษออกมานะครับผมก็สำหรับการจัดตี้ก็อย่างที่บอกไปว่าใส่3ลำก็ติดสกิลนะครับหรือใส่แค่2ลำเนี่ยก็ติดสกิลแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรือที่ใส่เข้ามาในตี้เนี่ยไม่ต้องเป็นเรือญี่ปุ่นก็ได้นะเป็นชาติอื่นก็ได้แต่สกิลมันจะบัฟแค่ตัวของคาซึมิลำเดียวไงเพราะสกิลก็บอกอยู่นะครับว่าบัฟเฉพาะเรือหน้าญี่ปุ่นถ้าถามว่าจัดแบบนั้นอ่ะมันโอเคไหมนะครับมันก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าค่าตอร์ปิโดของคาซึมิเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับถ้าได้บัฟจากสกิลของตัวเองเนี่ยก็น่าจะเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าจะเอาให้สุดยังไงมันก็น่าจะเล่นกับพวกเรือญี่ปุ่นด้วยกันนั่นแหละนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะลองใส่เรือรัตเวนประกบคู่ดูนะครับหรืออาจจะเป็นเรือรัตเวนแล้วก็ห้อยด้วยคาซึมิแล้วก็เรือพิฆาตอีกลำหนึ่งดูหรืออยากลองแบบนี้ก็ได้ครับยัดมันเป็นเรือพิฆาต3ลำไปเลยนี่แหละนะครับอาจจะใส่เป็นพวกยูกิคาเซคาซึมิแล้วก็ไอยานามินะครับเพราะว่าไอ้3ลำนี้เนี่ยมันติดเทียร์ศูนย์ของเร
และพิฆาตสายตอร์ปิโดนะครับที่คุณอุซังอิเขาจัดเอาไว้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจัดแบบนี้มันจะโอเคหรือเปล่าแล้วก็ตัวผมเวลาจัดตี้เนี่ยผมจะชอบหาพวกเรือแท้งเนี่ยมาสักลำหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเป็นพิฆาตล้วนเนี่ยมันก็จะดูบางเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่แนวทางความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆอยากลองจัดแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้การหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะผู้การสายสกุระเอ็มไพร์ที่มีน้องคาซึมิเนี่ยก็ลองจับน้องมาปั้นดูมาปั้นใช้งานดูก็ได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมได้ลงคลิปใหม่แล้วนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย แหมทำคลิปนี้แล้วก็หวังว่าคาซึมิจะหายโกรธผมแล้วนะเอ้าทำไมคาซึมิจะเอาคุณฟูมากัดผมแทนล่ะ